ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปที่ริมสระน้ำหลังบ้านให้ดูนะครับอโลก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าสระน้ำนะครับเพราะว่าในสระน้ำเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะกว้างจะมีตัวเงินตัวทองนะครับหรือว่าตัวอะไรแปลกๆชอบมาเล่นน้ำนะพะโล้ก็จะคอยดูแลนะครับพะโล้นี่จะเจอกับตัวเงินตัวทองบ่อยมากนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าน้องข้างบ้านเนี่ยเคยบอกว่าพะโล้เนี่ยเคยสู้กับตัวเงินตัวทองตัวที่มีขนาดพอๆกับตัวของพะโล้เนี่ยนะครับซึ่งแต่ว่ายาวกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองนี้หางมันจะยาวมากซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าสู้กันในลักษณะไหนแต่ว่าตัวเงินตัวทองเคยเห็นแน่ๆแล้วเพราะว่ามันมาว่ายน้ำประจำนะครับมันก็จะอยู่บริเวณท้ายสระนะครับมันก็บางทีก็จะว่ายจากฝั่งซ้ายนะครับไปฝั่งขวานะครับหรือก็บางทีก็ว่ายจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับบางทีก็เคยมาโผล่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะโดนพะโล้คอยไล่นะครับพะโล้คอยไล่น้องข้างบ้านบอกว่าตัวเงินตัวทองเยอะมากนะครับแถวนี้นะครับในสระจะมีสระใกล้เคียงกันก็จะมีสระของน้องข้างๆนะครับซึ่งจะใหญ่กว่านี้นะครับก็มีนะครับเยอะแล้วก็ตัวเงินตัวทองก็จะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแถวนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะทำให้มีตัวเงินตัวทองเยอะอยู่นะครับแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าก็จะเยอะนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยพะโล้จะคอยจ้องดูถ้าสมมุติพะโล้เห็นนะครับพะโล้จะวิ่งไปตามขอบนะครับหรือว่ากระโดดลงในน้ำเลยเคยเห็นอยู่ 2-3 ครั้งที่กระโดดลงในน้ำแล้วก็ว่ายไปแต่ว่าไม่เห็นตัวที่พะโล้เห็นนะครับเพราะว่าอาจจะหนีพะโล้ไปแล้วนะครับเนี่ยครับพะโล้จะคอยจ้องดูอย่างเงี้ยนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับจะเห็นมานั่งแล้วก็จมูกก็จะฟุดฟิดฟุดฟิดคอยดมว่าเอ๊มีอะไรนะครับพะโล้จะวิ่งไปรอบสระเลยนะครับเนี่ยวิ่งไปรอบสระนะครับไปด้านหลังนะครับวิ่งไปนะครับทั่วเลยว่าสระค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับโล่ไปวิ่งไปรอบเลยมีอะไรไหมพะโล้สงสัยตอนนี้ไม่มีเนาะไปพะโล้ไปเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าขอบคุณครับที่ติดตามยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ